ไอติมประนามบิ๊กป้อมกระทำรุนแรงกับนักข่าวชี้เป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 19นาฬิกาไอติมขอประนามบิ๊กป้อมกระทำรุนแรงกับนักข่าวชี้เป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนเจาะเอาเข้ากมธ.พัฒนาการเมืองสอบวันที่16สิงหาคม2567นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน X พร้อมคลิปเหตุการณ์ที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐใช้มือตบหัวนักข่าวสาวขณะสัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าผมขอประนามการกระทำของคุณประวิตรวงสุวรรณ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ได้กระทำความรุนแรงต่อสื่อมวลชนนอกจากจะเป็นการทำร้ายร่างกายคนอื่นซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นโดยใครกับใครอยู่แล้วแต่การกระทำนี้ยังเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยเพราะเป็นการทำให้นักข่าวเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองหากถามคำถามแทนประชาชนที่ไม่ถูกใจนักการเมืองผู้ถูกสัมภาษณ์ผมได้รับแจ้งว่าส.ส.พักขมลนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การหารือในกมธ.พัฒนาการเมืองวันพฤหัสนี้ซึ่งจะมีวาระเรื่องสื่อมวลชนเข้าสู่การพิจารณาพอดีบิ๊กป้อมของขึ้นโดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรี้ยใส่หัวนักข่าวสาวสองป้าบสมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามโตโยต้ากาซูแชมป์แรลลี่ AXCR 2024สุราษฎร์กาญจนบุรีระยะทาง 2,100 กิโลเมตรกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 17นาฬิกา13นาทีโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์โตโยต้า GAZOO เรซซิ่งไทยแลนด์ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ตภายใต้การสนับสนุนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดทีมแข่งสายแรลลี่ลุยรายการโหดเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2024AXCR 2024ด้วยรถไฮลักซ์ REVO GR Sport Wide Treat บนเส้นทางสุดโหดสุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีระยะทางกว่า 2,100 กิโลเมตรเพื่อพิสูจน์ความแกร่งของทั้งคนและรถจบการแข่งขัน6วันประกาศชัยชนะคว้าแชมป์อันดับ1ของคลาส T1D และแบบโอเวอร์ออลไปครองระหว่างวันที่11ถึง17สิงหาคม2567 Toyota GAZOO Racing Thailand ส่งรถไฮลักซ์ REVO GR Sport Wide Treat 3คันลงการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2024เพื่อพิสูจน์สมรรถนะของทั้งรถและคนเพราะในสภาวะกดดันของการแข่งขันจะช่วยเค้นศักยภาพทั้งหมดออกมาเพื่อมุ่งสู่เส้นชัยโตโยต้า GAZOO Racing Thailand ร่วมกับวิศวกรชาวไทย TMA ในการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้รถคนไทยในอนาคตตามแนวคิด Make Ever Better Car From Circuit to the Road หลังพิธีตีธงเปิดการแข่งขันในวันที่11สิงหาคมณหอนาฬิกาใจกลางเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าวันที่12สิงหาคมก็เป็นการสตาร์ทออกตัวของเลข1จังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่อเนื่องจนถึงเลข6จังหวัดกาญจนบุรีต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบากทั้งทางที่เป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่เต็มไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำทางแคบขับยากมีร่องน้ำลึกข้างทางและมีเงาป่ายางที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงทั้งนักขับและคอมพานีไดรเวอร์ต้องใช้ประสบการณ์ในการสังเกตจุดมาร์กต่างๆเป็นอย่างดีและมีทางขึ้นลงเขาที่มีฝนตกหนัก
ทำให้ค่อนข้างลื่นขับยากบางวันเจอกับป่าหินร่องน้ำและทางขาดรถทั้ง3คันและทีมงานเบื้องหลังต้องปรับแผนปรับรถสู้เต็มที่ในทุกวันจบการแข่งขันทั้ง6วันไปด้วยชัยชนะยิ่งใหญ่คุ้มค่าการรอคอยเมื่อรถหมายเลข105คลาส T1B ขับโดยมานะพรสิริชิตและกิติศักดิ์กลิ่นจันทร์คอมพานีไดรเวอร์จบการแข่งขันคว้าแชมป์อันดับ1ของรุ่นและแบบโอเวอร์ออลใช้เวลารวม14:22ชั่วโมงรถหมายเลข111คลาส T2AD ขับโดยจรัสแจ้งกมลกุลชัยและสินพพงษ์ไตรรัตน์คอมพานีไดรเวอร์จบการแข่งขันไปด้วยอันดับ5ของรุ่นใช้เวลารวม16:26ชั่วโมงและรถหมายเลข114คลาส T1D ขับโดยณัฐพลอังริธานนท์และธัญพัฒน์มีนินคอมพานีไดรเวอร์จบการแข่งขันใช้เวลารวม27:37:26ชั่วโมงร่วมติดตามชมบรรยากาศแข่งขันสุดมันและอัปเดตรายการแข่งขันของ Toyota GAZOO Racing Thailand ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพิ่มเติมได้ที่จิราพรเปิดงานกองทุนหมู่บ้านภาคใต้เชื่อรัฐบาลใหม่แพทองธารสานต่อภารกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 14:53จิราพรเปิดงานกองทุนหมู่บ้านภาคใต้เชื่อรัฐบาลใหม่แพทองธารสานต่อภารกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่17สิงหาคม67ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสทบโดยมีนายมหามภีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจากทุกอำเภอในภาคใต้เข้าร่วมนางสาวจิราพรกล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นนโยบายที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2544ในรัฐบาลภายใต้การนำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแหล่งเงินให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กองทุนหมู่บ้านยังคงมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนอย่างยั่งยืนส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มี DNA ของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มเปี่ยมจะสานต่องานและสร้างความสำเร็จใหม่ให้แก่นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่23โดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการประชาธิปไตยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนคิดประชาชนใช้ประชาชนจัดการสร้างกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชุมชนต่อไปนางสาวจิราพรกล่าวว่ากิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นใน4ภูมิภาคทั่วประเทศสะท้อนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้ถือเป็นพื้นที่แรกที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเลือกลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนและได้กลับมาลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ณจังหวัดสงขลาเป็นกิจกรรมที่3หลังจากที่จัดมาแล้ว2ครั้งที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกกองทุนโดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่19สิงหาคมนี้